ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยนะคะกรณีที่สายการบินไหหนานของประเทศจีนออกมาตรการเรื่องพนักงานต้อนรับว่าถ้าคนไหนน้ำหนักเกินก็จะไม่สามารถเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้นะคะต้องมาเป็นพนักงานภาคพื้นดินแทนแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีการออกประกาศแบบนี้ทางไหหนานก็ได้มีการออกมาระบุว่าข้อบังคับที่มีขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะแต่สำหรับเรื่องน้ำหนักของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ถือว่าเป็นอีกครั้งที่กำลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามค่ะช่วงนี้คุณนริศราคินิมานรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักตัวของพนักงานบนเครื่องบินถ้าย้อนกลับไปจริงๆมีหลายสายการบินเลยใช่ไหมคะที่มีมาตรการในทำนองเดียวกันแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันนะคะถูกต้องค่ะคุณณัฐฐาโดยเฉพาะในพื้นที่ของเอเชียนะคะถ้าเรื่องนี้ค่ะทางชาติตะวันตกก็คงจะเป็นประเด็นท้ายๆแต่ว่าเอเชียนั้นยังคงให้ความสนใจในด้านนี้อยู่ค่ะแม้ว่าจะไม่มีตัวเลขของน้ำหนักในการประกาศรับสมัครทั่วไปนะคะแต่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินเอเชียค่ะอย่างเช่นสายการบินไหหนานที่จีนนะคะล่าสุดค่ะมีการประกาศที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็ถือว่าเป็นกฎสำคัญที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เขามีการกำหนดนะคะว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้นมีสูตรคำนวณค่ะจะต้องน้ำหนักให้ได้มาตรฐานสูตรคำนวณที่ว่านี้คือส่วนสูงลบกับ110ค่ะจะได้ค่ามาตรฐานของน้ำหนักที่แท้จริงนะคะคือถ้าน้ำหนักประมาณถ้าสูงประมาณ165ลบกับ110นะคะน้ำหนักมาตรฐานนั้นก็จะเท่ากับประมาณ55กิโลกรัมค่ะทั้งนี้จะมีการตรวจสอบเป็นประจำของคณะกรรมการนะคะถ้าพบว่าน้ำหนักเกิน 5% นะคะจะติดตามตรวจสอบทุกๆ3เดือนด้วยกันนะคะขออภัยค่ะทุกๆเดือนค่ะแต่ว่าถ้าน้ำหนักเกินประมาณ 5-10% ถ้าน้ำหนักมาตรฐานประมาณ55ถ้าเกิน 50% คือเกินไปที่ประมาณ60กิโลกรัมนะคะเขาก็จะมีการมอนิเตอร์ทุกๆสัปดาห์ค่ะแต่ถ้าน้ำหนักเกิน 10% จากน้ำหนักมาตรฐานนะคะจะถูกพักการบินค่ะแล้วก็ให้เพื่อนพนักงานในทีมนั้นช่วยกันร่างแผนการลดน้ำหนักแล้วก็ติดตามตรวจสอบค่ะไม่ใช่แค่ที่จีนอย่างเดียวนะคะก็มีที่อินเดียด้วยค่ะสำหรับที่อินเดียนะคะกรรมการบริหารของแอร์อินเดียนั้นก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วได้แจ้งต่อหน่วยงานที่ดูแลด้านการบินพลเรือนของอินเดียว่าสมาชิกลูกเรือแต่ละคนนั้นจะต้องถูกตรวจสอบค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI คือการนำน้ำหนักตัวและส่วนสูงมาคำนวณตามสูตรทุกไตรมาสค่ะทำให้สหภาพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนั้นออกมาคัดค้านในเรื่องนี้ค่ะที่ปากีสถานค่ะในปี2019ลูกเรือประมาณ100คนนะคะจากสายการบินปากีสถานถูกยื่นคำขาดให้ลดน้ำหนักเกือบ13กิโลกรัมภายในระยะเวลา6เดือนมิฉะนั้นจะถูกพักงานสายการบินให้เหตุผลว่ามีผู้โดยสารตำหนิว่าพนักงานมีรูปร่างอ้วนค่ะเมื่อมาดูสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยนะคะก็มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวเมื่อต้องการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าแอร์โฮสเตสมากมายนะคะว่าต้องน้ำหนักเท่าไหร่หรือว่าอ้วนหรือว่า BMI นั้นจะต้องมีค่าเท่าไหร่ค่ะในเรื่องนี้นะคะถ้าน้ำหนักตัวก็อยู่ที่ประมาณมี2สูตรด้วยกันนะคะคือใช้ส่วนสูงลบ110ตามที่ได้ระบุไปนะคะกับที่2ค่ะคือการคิดค่า BMI ค่ะคือถ้าน้ำหนักตัวประมาณ63กิโลกรัมสูง163ค่า BMI นั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ23เกือบ24ค่ะถ้าสายการบินกำหนดว่า BMI ต้องไม่เกิน22นั่นหมายความว่าจะต้องลดน้ำหนักให้เหลือประมาณ56กิโลกรัมต้องถึงจะสามารถเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้นะคะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยคนหนึ่งนะคะระบุว่าบริษัทนั้นกำหนดค่า BMI อยู่ที่22ถ้าใครน้ำหนัก BMI อยู่ที่ประมาณ 21.5 จะต้องถูกมอนิเตอร์ทุกๆ3เดือนหรือว่าถ้าใครมี BMI อยู่ที่ 21.5 ไปจนถึง22นะคะก็จะถูกมอนิเตอร์ทุกๆ1เดือนค่ะแต่ถ้าใครเกินมากกว่า 3-4 ครั้งก็จะถูกพักงานค่ะถ้าจะให้พูดตรงๆก็ค่อนข้างเกิดความเครียดกันมากหรือในส่วนหนึ่งอะค่ะเพราะว่าอย่างที่หมูทำงานนะคะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเลเซว่าประมาณ30คนอย่างเงี้ยค่ะ30คนเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วที่แบบเขาเครียดแต่ว่า
เท่าที่หนูสัมผัสในกลุ่มคนนี้ไม่ใช่ว่าบางทีว่าเขาไม่ได้คุมอาหารเลยหรือว่าแบบไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะแต่ว่ามันมีแบบเหมือนกินแล้วมาตรฐานที่แบบว่าค่อนข้างบีบกุมนิดนึงนะคะในสำหรับแบบบอดี้หลายๆไทยอะค่ะพี่นอกจากนี้นะคะดิฉันยังได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะคะบอกว่าเรื่องของรูปร่างแล้วก็น้ำหนักนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องของการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารแต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องไม่ลดทอนความเป็นมนุษย์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินด้วยค่ะเรื่องของน้ำหนักที่กำหนดขึ้นเนี่ยค่ะน่าจะมาจากว่าความคล่องตัวในการในการevacuate ผู้โดยสารหรือใน in case of emergency เงี้ยค่ะที่จะสามารถให้สามารถช่วยเหลือผู้โดยสารได้ทันท่วงทีนะคะในเรื่องของความคล่องตัวแต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับประเด็นของเรื่อง equipment บนเครื่องบินเพราะว่าเชื่อว่า equipment ของเครื่องบินน่าจะถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับร่างกายของมนุษย์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วค่ะประเด็นที่2ที่สายการบินให้ความสำคัญน่าจะเรื่องของ healthy living habit เพราะว่าการเป็น cabin crew เนี่ยค่ะเราจะมีวิธีการกินการใช้ชีวิตที่ต่างจากคนอื่น healthy habit เนี่ยอาจจะนิสัยในการดูแลสุขภาพอาจจะลดลงค่ะก็เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สายการบินสร้างข้อกำหนดขึ้นมาแล้วก็อย่างที่3อาจจะเป็นเรื่องของ professional image เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเวลาสอนนักศึกษาหรือว่าสอนบรรยายเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะเราจะพูดถึงว่ามันมีเรื่องของความคาดหวังต่อภาพลักษณ์อาชีพอยู่พอสมควรในสหรัฐเนี่ยผู้ให้บริการบนเครื่องบินหรือผู้แอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินแต่ในขณะที่ในเอเชียเนี่ยเรามีความครอบคลุมมากกว่านั้นคือเป็นผู้ให้บริการช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและให้บริการทางด้านใช่ไหมคะอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าฉะนั้นมุมมองของการให้บริการมันมาจากจุดที่ต่างกันแล้วก็ที่สหรัฐก็ความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญฉะนั้นเนี่ยการที่สมมติว่ามีใครที่น้ำหนักเกินแล้วเราบอกให้เขาพักนานหรือว่าให้เขาออกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเป็นสามารถขึ้นโรงขึ้นศาลได้เลยและนั่นโดยส่วนตัวเราคิดว่าเป็นหนึ่งในข้อที่ทำให้ธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมบริการของอย่างน้อยเท่าที่ทราบและสัมผัสเองที่สหรัฐเนี่ยมันด้อยคุณภาพลงไปเพราะว่ามีการโฟกัสทางด้านอื่นโดยที่ว่าทำให้สมการมันเอียงอะค่ะแม้เรื่องรูปร่างยังมีข้อแตกต่างกันแต่ละสายการบินนะคะแต่พบว่าปัจจุบันหลายสายการบินให้ความสนใจในเรื่องของสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายเพิ่มความหลากหลายมากขึ้นค่ะอย่างสายการบิน Virgin Atlantic นะคะลูกเรือนักบินและพนักงานภาคพื้นสามารถสวมเครื่องแบบใดก็ได้ที่พวกเขารู้สึกสบายตัวที่สุดโดยไม่จำกัดว่าผู้หญิงต้องใส่กระโปรงหรือว่าผู้ชายต้องสวมกางเกงค่ะสายการบินยังได้ประกาศนโยบายอัตลักษณ์ทางเพศที่ให้พนักงานนั้นเลือกชุดที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังตามเพศวิถีก่อนหน้านี้นะคะ Virgin Atlantic นั้นอนุญาตให้ลูกเรือแสดงรอยสักได้ซึ่งเป็นสายการบินแรกของสหราชอาณาจักรและสายการบินชั้นนำทั่วโลกเพื่อส่งเสริมความเป็นปัจเจกชนค่ะโดยอ้างว่าการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองนั้นจะช่วยเพิ่มความสุขในภาพรวมได้ถึง 65% ส่งผลดีต่อการสร้างวัฒนธรรมและการทำงานที่มีประสิทธิภาพและทำให้พนักงานนั้นได้รู้สึกการยอมรับมากขึ้นค่ะประเด็นเรื่องของรูปร่างแล้วก็อัตลักษณ์ทางเพศนะคะก็ยังคงเป็นก้าวสำคัญในวงการลูกเรือนะคะส่วนในเอเชียก็คงจะต้องรอต่อไปนะคะคุณณฐาแต่ว่าในเรื่องของประเทศไทยนั้นก่อนหน้านี้มีการกำหนดสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าไปเรียนคณะเกี่ยวกับแอร์ไลน์บิสเนสนะคะเรื่องของน้ำหนักแต่ว่าถูกยกเลิกไปเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของนักศึกษาเพราะว่าในวงการการบินนั้นไม่ได้มีแค่ตำแหน่งของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเท่านั้นค่ะดูจากข้อมูลที่คุณอลิสรานำมาเล่าให้ฟังก็เห็นได้ชัดว่าขึ้นอยู่กับมุมมองนโยบายของแต่ละสายการบินนะคะว่าจะให้คุณค่าเกี่ยวกับมาตรฐานความงามไปในทิศทางใดด้วยค่ะใช่ค่ะขอบคุณคุณอลิสรามากค่ะ